เราจะเป็นอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับพายุสุริยะฮารันเนสศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยมิวนิกได้สร้างแบบจำลองสนามแม่เหล็กลกขึ้นมาเพื่อศึกษาในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะเพื่อหาคำตอบว่าโลกเราจะเป็นอย่างไรหากไม่มีสนามแม่เหล็กแบบจำลองที่สร้างขึ้นพบว่าถ้าโลกเราถูกพายุสุริยะกระหน่ำแล้วก็ผลที่ได้สร้างความประหลาดใจจากภาพจำลองที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นแสดงให้เห็นว่าเมื่อมวลอนุภาคขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจากพายุสุริยะมาถึงโลกนั้นจะทำให้ปฏิกิริยากับชั้นบรรยากาศเกิดเป็นสนามแม่เหล็กชุดใหม่มาแทนที่และส่งพลังพอที่จะทานแรงปะทะของรังสีคอสมิกทำให้รังสีนี้เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์แบบออกสู่อวกาศแต่ทว่าโลกเรานั้นสามารถรอดพ้นจากอันตรายแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เป็นผลดีต่อสิ่งที่มีชีวิตบนโลกเลยตามหลักแล้วกระแสไฟฟ้าจะไหลไปสู่ที่ที่มีความต่างที่น้อยกว่าและสนามแม่เหล็กชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากขึ้นแม่เหล็กแค่นั้นไฟฟ้าจะไม่เสถียรเมื่อแม่เหล็กโลกเติมฉะนั้นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำปฏิกิริยากับบรรยากาศโลกย่อมไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นสิ่งที่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นจะกระทำต่อไปนั่นก็คือการปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าที่มีความต่างที่น้อยกว่านั่นก็คือพื้นผิวโลกเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็คือพายุฟ้าผ่านั่นเองพายุฟ้าผ่านี้อาจกินเนื้อที่ทั้งทวีปหรือทั่วโลกสายฟ้าที่กระหน่ำลงมาจากก้อนเมฆอิเล็กตรอนนั้นจะกระหน่ำพาลงมาทุกที่โดยไม่หยุดจนกว่าพลังงานเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าจากพายุสุริยะจะหมดลงและจะเกิดขึ้นอีกถ้าพายุสุริยะลูกต่อไปมาถึงหรือจนกว่าการกลับขั้วของแม่เหล็กโลกจะเสร็จสมบูรณ์คำถามที่ว่าเมื่อสนามแม่เหล็กโลกเกิดการพลิกตัวอย่างสมบูรณ์จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้อาจจะเหลือเชื่อแต่ตามหลักการแล้วย่อมเป็นไปได้การพลิกด้านของขั้วแม่เหล็กโลกนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความหายนะจากพายุสุริยะแค่เพียงอย่างเดียวแต่อาจเกิดหายนะจากการหมุนกลับทางของโลกที่จะเกิดตามมาอีกยกตัวอย่างเช่นการหมุนของมอเตอร์แบบธรรมดามี2ขั้วโดยใช้สัญลักษณ์ A และ Bก่อนที่ขั้วแม่เหล็กจะพลิกตัวให้เปรียบโดยการใช้ไฟฟ้าขั้วบวกต่อเข้ากับ A และไฟฟ้าขั้วลบต่อเข้ากับ B มอเตอร์จะหมุนไปทางใดทางหนึ่งแต่เมื่อเราต่อขั้วไฟฟ้ากลับด้านกันย่อมทำให้มอเตอร์เกิดการหมุนทิศทางตรงกันข้ามกับครั้งแรกและนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบการพลิกด้านของขั้วแม่เหล็กโลกนั่นเองและคำถามที่ว่าแล้วสิ่งมีชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อโลกหมุนกลับทางสิ่งมีชีวิตที่เหลืออาจจะต้องเจอกับภัยธรรมชาติมากมายโลกหมุนกลับทางย่อมทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนทั้งกระแสน้ำกระแสลมรวมถึงแผ่นดินจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นย่อมไม่มีใครรู้ได้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตรอดจะปรับตัวอย่างไรเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกมนุษย์ที่เหลือจะทำอย่างไรเมื่อวันนั้นมาถึงหายนะที่ได้กล่าวมานี้อาจจะไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่กล่าวมาหรืออาจร้ายแรงกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าการที่ขั้วแม่เหล็กโลกพลิกตัวนั้นจะใช้เวลาไหนขอให้ทุกท่านโชคดีและจากชาวมายาชนเผ่ามายาแห่งอเมริกากลางทำปฏิทินใช้เองตั้งแต่ 1,000 ปีที่แล้วชนเผ่ามายามีความสามารถในการคำนวณการโคจรของการเกิดดับของดวงดาวอย่างไม่น่าเชื่อความสามารถคือเขาสามารถคำนวณว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลา365วันตั้งแต่ 1,000 ปีที่แล้วซึ่งตรงกับปฏิทิน
ที่ชาวโลกปัจจุบันใช้กันแล้วยังสามารถคำนวณเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลได้อย่างแม่นยำชาวมายายังกำหนดวันสุดท้ายของปฏิทินของพวกเขาคือวันที่22ธันวาคมปีคริสตศักราช2012พวกเขาบอกว่าวันนั้นโลกจะถึงจุดสิ้นสุดโดยบอกไว้เมื่อ 1,000 กว่าปีที่แล้วน่าแปลกจังทำไมมาตรงกับองค์การนาซาไม่น่าเชื่อหลวงปู่สวงออดเตียนสรูนกล่าวไว้ว่าพุทธศักราช2550ถึง2555ห่างหน้ากวาดน้ำให้โลกมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วกำลังจะกวาดน้ำขึ้นมาล้างโลกจะเกิดน้ำท่วมใหญ่คนไม่ดีไม่มีศีลธรรมจะล้มตายมากส่วนคนดีมีศีลธรรมจะอยู่รอดปลอดภัยได้พูดถึงภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้แผนที่นี้ภายใต้ชื่อ Future Map of the World ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากเมื่อปี1978นายกอร์ดอนได้มองเห็นภาพอนาคตของโลกเป็นครั้งแรกโดยก็มองเห็นตัวเองอยู่สูงขึ้นไปในอวกาศแล้วมองกลับลงมาบนโลกหลังจากนั้นอีกหลายปีก็เห็นภาพเดิมอีกครั้งทำให้เขาสามารถสร้างแผนที่โลกในอนาคตขึ้นมาและตีพิมพ์ในปี2525โดยได้ชื่อว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในระหว่างปี1998ถึงปี2012โดยเหตุการณ์จะเกิดการต้นเหตุสำคัญนั่นก็คือแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอันเนื่องมาจากแผ่นทวีปของเปลือกโลกเคลื่อนโดยสภาพการเปลี่ยนแปลงจะเป็นในแต่ละพื้นที่ทางภาคเอเชียจะเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ตั้งแต่ฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นไปจนถึงทะเลแบริ่งรวมทั้งหมู่เกาะคูรินและเกาะเซคารินเนื่องมาจากแผ่นแปซิฟิกเคลื่อนไป9องศาเกาะญี่ปุ่นจะจมเหลือไว้เพียง 2-3 เกาะเล็กๆเท่านั้นไต้หวันและเกาหลีส่วนใหญ่จะหายไปในทะเลและด้วยเหตุที่แผ่นโลกเคลื่อนที่ตัวนี้แนวฝั่งของจีนจะเลื่อนล้นเข้าไปในแผ่นดินใหญ่หลายร้อยไมล์อินโดนีเซียจะถูกทำลายถึงแม้ว่าจะมีเกาะใหญ่เกิดขึ้นฟิลิปปินส์จะถูกกลืนหายลงไปในทะเลเอเชียจะได้รับความสูญเสียอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้และจะมีแผ่นดินใหม่เกิดขึ้นด้วยสิ่งที่ความพิจารณาจากคำทำนายนี้ก็คือเอเชียอยู่บน3แผ่นทวีปคือ1แผ่นฟิลิปปินส์2แผ่นอินโดออสเตรเลียน3แผ่นยูเรเซียนคือไทยและจีนอยู่บนแผ่นดินนี้บริเวณที่ไทยและจีนอยู่เป็นเขตแผ่นดินยกตัวดังนั้นหากเกิดการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นจริงๆน่าจะเป็นไปในทางที่ทำแผ่นดินยกตัวสูงขึ้นมากกว่าโดยที่แผ่นแปซิฟิกที่ว่าเคลื่อนไป9องศานั้นทิศทางการเคลื่อนตัวที่ตามปกติก็จะเคลื่อนในที่ทิศทางมดตัวลงไปใต้แผ่นทวีปยูเรเซียนบริเวณประเทศญี่ปุ่นและมดตัวลงใต้แผ่นฟิลิปปินส์และแผ่นอินโดออสเตรเลียนมดตัวใต้แผ่นยูเรเซียนบริเวณเทือกเขาหิมาลัยซึ่งการมดตัวดังกล่าวนั้นจะทำให้ทวีปยกตัวขึ้นข้อพิสูจน์นี้ก็ได้แก่ที่ราบสูงที่เบตเทือกเขาหิมาลัยและอีสานของไทยซึ่งถูกยกตัวสูงขึ้น